ีครับพบกับช่วง Unbox กับพาเจฮีโร่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะเจ้า2สิ่งนี้ครับผมมันก็คือสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ของ Dragon Ball Z ที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั่นเองครับผมก็ขอบคุณทาง G2 Production ด้วยนะครับที่ส่งของมาให้เรารีวิวกันในวันนี้นะครับผมก็ที่เขาผลิตออกมานะฮะก็จะมีสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ที่จะแถมสติ๊กเกอร์มาให้3ซองซองนึงก็จะมี5อันอันนี้ครับผมเพียวๆอย่างเดียว119บาทครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นสติ๊กเกอร์กล่องนึงก็จะมี50ซองก็ตกประมาณ250แผ่นนะครับผมไอ้กล่องเนี้ยกล่องเดียวก็790บาทนะครับก็สั่งซื้อได้กับทาง G2 Production ได้เลยนะครับผมต้นก็ต้องแกะบับเบิ้ลออกก่อนนะครับผมพอผมดีดนิ้วปุ๊บบับเบิ้ลก็จะหายไปทันที1 2 3เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะก็นะครับผมสำหรับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เซตนี้นะครับผมเขาก็จะทำเป็นอ้างอิงในส่วนของภาคชาวไซย่านั่นเองครับผมภายในนะครับผมข้างในเขาทำเป็นภาพสีสวยสดใสมากเลยครับผมแล้วก็มีช่องว่างให้8สติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็มีพวกข้อมูลดีเทลอะไรพวกนี้ด้วยจะไปเหมือนช่อง8สติ๊กเกอร์เขาอะนอกจากจะมีช่องเหลี่ยมๆแล้วอะมันยังมีรูปทรงแบบที่ไม่ใช่เหลี่ยมๆด้วยอย่างเป็นรูปเมฆสีทองอย่างเงี้ยหรือเป็นรูปลูกบอลอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าเก๋ดีนะ coming soon นะฮะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเขาจะทำภาคฟรีเซอร์ต่ออีกเล่มหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะทำจบจนถึงจอมานบูแล้วมั้งเล่มนี้นะฮะมีสติ๊กเกอร์ทั้งหมด150รูปนะครับสติ๊กเกอร์ที่เรามีคำนวณหยาบๆก็คือ265แผ่นนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้ครบทั้งเล่มอยู่สูงพอสมควรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะสติ๊กเกอร์แม่งให้หมดเลยแล้วมันก็สิว่าผมจะได้สติ๊กเกอร์ครบทั้ง150อันหรือเปล่าลุยเลยเลยครับท่านผู้ชมสงสัยแกะมันมือไปหน่อยคือเท่าที่ผมแกะมาเนี่ยผมว่าไอตัวซองใส่สติ๊กเกอร์อ่ะเขากะสเกลซองพอดีเกินไปหน่อยกับตัวสติ๊กเกอร์เลยเว้ยมันเลยทำให้แบบว่าเวลาฉีกอ่ะคือถ้าใครแบบว่ารีบร้อนฉีกฟืดไปเลยอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะฉีกโดนตัวสติ๊กเกอร์จนขาดแบบนี้ได้นะครับก็เบอร์10ผมทำขาดไปแล้วอันนึงนะครับผมภาวนาให้มันมีเบอร์10ซ้ำอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันนะโอ้เจอแผ่นเบอร์10อีกอันหนึ่งแล้วเฮ้อโล่งเลยกูจบสักทีนะครับผม
ก็ตอนเรียนนะฮะผมก็จะเป็นกองกองนะครับผมก็คือ10เบอร์ก็คือเป็นกองหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสะดวกในการนับการเรียงอะไรโอ้โหสอบมันเดินเทินทึกมากเลยโอเคคราวนี้แหละถึงเวลาสำคัญแล้วที่เราจะมาดูกันว่ามันจะครบ150เบอร์หรือเปล่าเรามาเริ่มตั้งแต่กองแรกก่อนเลยนะครับผมเป็นเบอร์1ถึงเบอร์9นะครับผมถ้ากองเนี้ยขาดเลขใดไปเลขหนึ่งก็เท่ากับว่าแม่งไม่ครบแล้วล่ะสรุปนะฮะไม่ครบนะครับผมก็เนี่ยครับผมมันก็จะมีสติกเกอร์2แบบนะครับผมนี่ก็คืออันนี้จะเป็นแบบใสครับผมไว้แปะจำพวกที่เป็นช่องแบบนี้นะครับผมเนี่ยเวลาแปะก็จะเป็นตามเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบทึบซึ่งก็เป็นสติกเกอร์แบบที่อยู่ในฉากนะครับผมก็เนี่ยก็จะแปะแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมขอแปะสติกเกอร์แป๊บนึงแล้วกันโอ้โหสติกเกอร์ซ้ำเยอะชิบหายเลยโอเคแปะเสร็จแล้วนะครับผมก็จากที่ดูนะครับผมก็ขาดไปหลายเบอร์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับใครที่สะสมสมุดสติกเกอร์เล่มนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณสะสมสติกเกอร์ครบนะครับก็สามารถเอาไปแลกของรางวัลได้เหมือนกับสมุดสะสมสติกเกอร์สมัยก่อนเลยซึ่งถ้าถามว่าแลกอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนอะที่มีสมุดสะสมสติกเกอร์แบบเนี้ยเพื่อนบ้านผมนี่คือแกเคยสะสมครบเล่มหนึ่งอะแล้วเอาไปแลกของวันมันแลกได้จริงนะครับผมซึ่งเขาก็จะระบุในเล่มเลยว่าสะสมครบกี่เล่มแลกอะไรได้บ้าง1เล่มก็แลกแบบของเล่นเล็กๆน้อยๆพอ2เล่มของก็จะมีมูลค่าเพิ่มมาอีกหน่อยแม้กระทั่งแบบว่าเครื่องเกมคอนโซลที่ดังในยุคนั้นอะก็สามารถเอาสมุดสะสมสติกเกอร์ไปแลกได้เหมือนกันแต่ว่าต้องสะสมให้ครบหลากหลายสิบเล่มอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเคยมีคนที่บ้าสะสมสติกเกอร์เป็น 20-50 เล่มเพื่อไปแลกเกมคอนโซลหรือเปล่าแล้วเขาเคยคิดไหมว่าถ้าเอาเงินที่สะสมสติกเกอร์เป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยไปซื้อเครื่องเกมคอนโซลตรงๆเลยอ่ะมันจะง่ายกว่าไหมเฮ้ยแต่อย่างน้อยอ่ะไอเครื่องเกม Nintendo สีทองที่ G2 Production เขาจัดให้แลกเนี่ยมันเป็นรุ่น Limited Edition นะครับผมว่าสะสมสมุด15เล่มเอาไปแลกนี่ผมว่าก็คุ้มอยู่นะโอเคก็ถือว่าเป็นของสะสมที่น่าสะสมพอสมควรนะครับกับสมุดสะสมสติกเกอร์ Dragon Ball Z ที่มาทำใหม่นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครับผมติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ G2 Production ได้เลยครับผมโอเคครับผมก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง J Hero ด้วยนะครับผมและคลิปหน้านะครับผมจะเอาอะไรมารีวิวนั้นก็รอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ